ก็รู้สึกว่าขอแบบไม่พูดอะไรเยอะดีกว่าเรื่องนี้ขอให้วันหนึ่งที่เรามั่นใจแล้วจริงเราถึงบอกว่าอะไรยังไงยังเป็นเพื่อนตามปะคะเป็นเพื่อนตามปะคะอะไรนะเป็นเพื่อนตามปะอ๋อไม่รู้ค่ะอันนี้รู้ว่าความเป็นเพื่อนไทยบ้างแต่เขาบอกว่าเป็นครอบครัวกันไปที่ไฮโซนะอ๋อก็ครอบครัวกันไปเลยค่ะใครก็ได้ตอนนี้เป็นข่าวเป็นข่าวไปเรื่อยๆอยู่แล้วไม่รู้จะผิดพูดยังไงแต่ว่าตัวเราเองเนี่ย
็รอไปจริงจริงจริงเดี๋ยววันนึงก็รู้กันเองแหละค่ะแต่ว่าวันนี้เราก็ยังไม่แบบอยากเน้นเรื่องตัวเองมากกว่าเพราะว่ามันก็เนอะมีอะไรผ่านมาประสบการณ์นู่นนี่นั่นเยอะก็เลยขอแค่นี้เบาๆคือมันสอนมาเยอะเหรอคะที่ผ่านมาก็สอนบ้างเราก็ไปสอนเขาบ้างเลยสลับกันมันก็เป็นประสบการณ์ที่มันผ่านมาแล้วมันก็อยากให้สุดท้ายมันดีมากกว่าเพราะว่าเราก็คุยกับเขาแล้วใช่ไหมว่าเราอยู่กันไม่ใช่เป็นคนที่ถามอยู่คนเดียวเลยจริงๆพอเข้าใจไปเราไม่เปิดตัวอะไรนะไม่เดี๋ยวใจเย็นหนิเราอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้คบกันไม่อยากแบบไปโฟกัสอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเรายังไม่ได้ชัวร์ว่าแบบสุดท้ายจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากให้นิ่งๆไปก่อนไม่อยากเป็นข่าวแล้วเดี๋ยวก็อะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราไปไหนมาไหนมาปกติเนาะก็มีบ้างคำว่าพร้อมคำว่ามั่นใจของเราเนี่ยมันจะมีบรรทัดฐานมันคือตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆเราต้องมั่นใจค่ะถ้าเกิดเรายังรู้สึกว่าแบบขอค่อยเป็นค่อยไปแสดงว่าเราก็ดูไปก่อนแต่ยังอยู่ว่าตอนนี้คือวุ้นเริ่มสตาร์ทด้วยความรักครั้งใหม่แล้วก็ยังขอสตาร์ทเบาๆขอดูแบบค่อยๆดูถ้าเกิดแบบมันดีก็จะเห็นกันคือเรียกได้ไหมว่าวุ้นเส้นไม่โสดแล้วเฮ้ยใจเย็นถ้าพูดถึงตอนนี้วุ้นไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดอะไรเลยค่ะก็ขอแบบเฉยๆนิ่งๆไม่ได้โฟกัสอะไรเพราะว่าวันๆไม่ได้เจอคนเยอะอยู่แล้วแต่พี่นายนี่ก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่น่ารักใช่ไหมคะพี่วุ้นใช่นะคะพี่นายให้โซนไหนอะค่ะอ๋อก็ดีค่ะหวานจังเลยอ่ะมันเขาดีมากเขาดียังไงคะก็พูดถึงใครนะเนี่ยเดี๋ยวนะอีกทีสิทำไมถึงเปิดใจยอมคุยกับคนนี้ครับพี่บุ๋มคนนี้เลยเหรอคะคนนี้นะคะค่อยๆดูไปดีกว่าพี่คุณก็กลัวตัวเองแบบพูดเยอะแล้วสุดท้ายก็กลับมาทำร้ายเราเลยเนี่ยเราก็ค่อนข้างระวังตัวเยอะเหมือนกันหรือว่าเขาอายุน้อยนี่มันก็เลยยังไม่กล้าสั่งหลายปัจจัยมากกว่าค่ะว่าหลายอย่างที่ทำให้เราต้องแบบเบาๆก่อนเลยคือนี่ก็18เดือนแล้วนะก็มีข่าวต่อไปค่ะดีแล้วมีข่าวไปก่อนยังไม่ได้นะฉันนอนนี่จริงจังมีเรื่องนึงที่พี่โอปอกับพี่กบแฟนพูดสวัสดีครับหลายคนก็มีเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยว่าดูแบบแซวแรงไปเหมือนว่าเอาเรื่องเรามาพูดอีกรอบนึงที่ก็หลับกับพี่เจนด้วยเรื่องอะไรคุณยังไม่รู้เลยเขาบอกว่าหนังเรื่องเพื่อนเนี่ยเพื่อนที่ลืมของคุณแสดงนำโดยคุณเส้นกับเจนนี่คุณเล่นมั้งคะน่าจะแบบเล่นๆในไม่มีอะไรหรอกน้องเขาสนิทกันเราไม่โกรธไม่โกรธเราไม่โกรธเรารู้เรื่องที่ไหนถ้าเขาแซวไม่รู้แต่ว่าถ้าเล่ามาก็ไม่โกรธอะไรนะคะก็รู้ว่าน้องเขาเป็นคนแบบน่ารักอยู่แล้วไม่น่าจะคิดอะไรไม่ดีค่ะตัวตนก็สนิทกับทั้งคู่อยู่แล้วใช่ไหมก็พอดีรู้จักอปอเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนอยู่แล้วค่ะแล้วก็แบบก็น้องเขาก็น่ารักกับเราตลอดวันแล้วหลายคนบอกน้องว่ามันสร้างสคริปต์แรงไปเพราะเราถึงเราด้วยคุยด้วยก็
ไม่รู้ว่าก็โอเคไม่เป็นไรหรอกผ่านไปแล้วใช่ไหมตอนเราไม่ได้ติดใจอะไรเนาะไม่ค่ะยังไม่รู้เลยว่าอะไรเดี๋ยวโอเค